สมมุติว่าเด็กคนนี้คือลูกของท่านแล้วนี่ก็บุหรี่ที่ท่านอัดเข้าปอดทุกวันแค่ลูกของท่านอยู่ไกลๆเจ้านี่เขาก็เป็นอย่างนี้แล้วครับข้างนอกยังเห็นภาพขนาดนี้แล้วข้างในตัวคุณล่ะอย่างนี้ต้องจัดการบุหรี่ทำร้ายทั้งคุณและคนใกล้ชิดเลิกบุหรี่วันนี้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเธอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ขี่รถจักรยานยนต์นำรถให้เพื่อนดูแต่ขาดการติดต่อสุดท้ายกลายเป็นศพรถจักรยานยนต์ชนต้นไม้ไฟฟ้ารัดวงจรไหม้บ้าน2ชั้นวอดทั้งหลังเบื้องต้นเสียหายเกือบ1ล้านบาทอุทาหรณ์คนเดินริมถนนในที่มืดหนุ่มวัย33ปีถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนบาดเจ็บขาหักสาวใหญ่เมาสุราขี่รถจักรยานยนต์ล้มเองจำเหตุการณ์ไม่ได้ผู้ภัยตราดนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.comชายวัยกลางคนขี่รถจักรยานยนต์นำรถให้เพื่อนดูแต่ขาดการติดต่อสุดท้ายกลายเป็นศพจักรยานยนต์ชนต้นไม้เมื่อเวลา 6:30 น.วันที่25พฤศจิกายน2558ที่บริเวณสะพานท่าประดู่ถนนสายจุฬามณีช้างเกลือตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดพันตำรวจตรีจักรพันธ์เหมือนแก้วพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนต้นไม้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลตราดและเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่นและยี่ห้อไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ข้างทางที่ชนกับต้นไม้และพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อสีดำนุ่งกางเกงขายาวมีบาดแผลชะกันที่ใบหน้าทราบชื่อผู้เสียชีวิตชื่อนายนาวินกสิทธิ์เลิกอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่281หมู่7ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเบื้องต้นแพทย์เวรได้ทำการชันสูตรพบว่านายนาวินเสียชีวิตจากการกระแทกของศีรษะกับต้นไม้อย่างรุนแรงขณะเกิดอุบัติเหตุนางสกุณีสัจธรรมภรรยาผู้เสียชีวิตกล่าวว่าเมื่อคืนนี้เวลา 19:00 น.สามีตนเองได้ขี่รถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุไปหาเพื่อนที่ตำบลห้วยแร้งเพื่อนำรถจักรยานยนต์ไปให้เพื่อนดูเพราะเพื่อนต้องการซื้อต่อแต่เวลาผ่านไปนานเกือบ3ชั่วโมงตนเองได้พยายามติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงได้ออกตามหาแต่ก็ไม่พบจนกระทั่งตนเองออกมากรีดยางก่อนจะมีคนมาแจ้งว่าสามีตนเองประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไฟฟ้ารัดวงจรไหม้บ้าน2ชั้นวอดทั้งหลังเบื้องต้นเสียหายเกือบ1ล้านบาทเมื่อเวลาประมาณ 19:50 น.วันที่24พฤศจิกายน2558ร้อยตำรวจโทธนภูมิเนวนิตร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่2หมู่5ตำบลเทพนิมิตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดหลังรับแจ้งจึงประสานรถดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตเข้าระงับเหตุในที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้2ชั้นโดยเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณด้านหลังบ้านและชั้นที่2ซึ่งมีชาวบ้านที่ทราบข่าวได้ช่วยกันขนของที่สามารถขนออกมาได้บางส่วนขณะที่ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งได้ช่วยกันนำน้ำที่หาได้ช่วยดับไฟที่กำลังลุกไหม้อย่างแรงส่วนรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้พยายามฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านแต่ก็ไม่สามารถดับได้จึงขอกำลังเสริมรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลสตอ1คันและเทศบาลตำบลแสนตุ้ง1คันเพื่อเข้าช่วยดับเพลิงโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมดสอบถามนางณัฐนันปานมณีรัตน์อายุ57ปีผู้ดูแลบ้านหลังเกิดเหตุกล่าวว่า
บ้านหลังนี้ตนเองได้รับจ้างเป็นผู้ดูแลซึ่งก่อนเกิดเหตุได้มีประกายไฟบริเวณตู้เย็นที่อยู่ชั้น2ของบ้านจากนั้นไม่นานเกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วเนื่องจากจุดบริเวณที่เกิดไฟไหม้มีเสื้อผ้าจำนวนมากจนทำให้ลุกลามจนไม่สามารถดับได้เองก่อนที่ตนเองจะโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือหลังการตรวจสอบความเสียหายแล้วพบว่ามีทรัพย์สินหลายรายการทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าของมีค่าที่นำออกจากบ้านไม่ทันถูกไฟไหม้ทั้งหมดเบื้องต้นคาดว่ามีมูลค่าความเสียหายเกือบ1ล้านบาทอุทาหรณ์คนเดินริมถนนในที่มืดถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนบาดเจ็บขาหักคือวันที่24พฤศจิกายน2558ที่บริเวณหน้าร้านเปียกวัสดุตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บ2รายจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนคนเดินเท้าโดยในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายชื่อนายไก่ลุ่งสุขเกษมอายุ33ปีบาดเจ็บขาซ้ายหักอีกรายเป็นชายไม่ทราบชื่อบาดเจ็บถลอกตามร่างกายเจ้าของรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกชน208ตราดผู้เห็นในการบอกว่ารถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นได้ขี่มาทางอำเภอแหลมงอบเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนายใกล้ลุ่งสุขเกษมที่เดินอยู่ริมถนนบริเวณช่วงทางโค้งและมีแสงสว่างไม่เพียงพอทำให้มองไม่เห็นก่อนพุ่งชนนายใกล้ลุ่งอย่างแรงจนคนและรถกระเด็นไปไกลกว่า10เมตรกระทั่งได้รับบาดเจ็บดังกล่าวต่อมาพันตำรวจตีจักรพันธ์เหมือนแก้วพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราเดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมเก็บข้อมูลเบื้องต้นไว้เป็นหลักฐานก่อนจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาตกลงชดใช้ค่าเสียหายต่อไปสาวใหญ่เมาสุราขี่รถจักรยานยนต์ล้มเองบาดเจ็บจำเหตุการณ์ไม่ได้กู้ภัยตราดนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดที่หน้าวัดบุพารามตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองบาดเจ็บ1รายชื่อนางสาวณรินีโพพืชอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่264หมู่2ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามร่างกายศีรษะปูดบวมและอยู่ในอาการเมาสุราพูดจาไม่รู้เรื่องและจำเหตุการณ์ไม่ได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราดรักษาอาการบาดเจ็บส่วนรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกทง525ตราดของผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้รับความเสียหายจากนั้นจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดมารับรถจักรยานยนต์ไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดเพื่อรอให้ผู้บาดเจ็บติดต่อรับรถคืนรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6 นาฬิกา 8 นาฬิกา 10 นาฬิกา 12 นาฬิกา 16 นาฬิกาและ 18 นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดงานลอยกระทง2แผ่นดินยิ่งใหญ่อลังการชาวกัมพูชานับหมื่นหลั่งไหลเที่ยวงานขณะที่ในตัวเมืองตราดหลายวัดจัดกิจกรรมลอยกระทงชาวตราดแรงงานต่างด้าวร่วมงานคึกคักเวลา 19:30 นวันที่25พฤศจิกายน2558ที่บริเวณชายทะเลบ้านหัดเล็กตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและภรรยาเป็นประธานเปิดงานลอยกระทง2แผ่นดินถิ่นแคบสุดชายแดนบุรพาที่นางสาวกิจประภาประสิทธิเวชนายกเทศมนตรีตำบลหัดเล็กจัดขึ้นมีนายชันศักดิ์ทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายอำเภอคลองใหญ่และส่วนราชการในอำเภอคลองใหญ่ร่วมงาน
นางสาวกิตประภากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเทศบาลตำบลหัดเล็กจัดงานครั้งนี้นอกเหนือจากจะตอบสนองนโยบายรัฐบาลแล้วยังตรงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดตราที่ต้องการสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมมากมายและมีพี่น้องชาวกัมพูชามาร่วมงานนับหมื่นคนในแต่ละคืนนับว่างานประสบความสำเร็จด้วยดีด้านนายชนะบอกว่าการจัดงานครั้งนี้นับว่าตอบสนองนโยบายของทางรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนการจัดงานประเพณีเพื่อให้ประชาชนมีความสุขในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศอีกทั้งยังสามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของหาดเล็กที่เป็นจุดแคบที่สุดของประเทศไม่ใช่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านสื่อมวลชนไปด้วยอย่างไรก็ตามขอให้ผู้เกี่ยวข้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยด้วยซึ่งบรรยากาศในงานมีนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชากว่าหมื่นคนมาร่วมงานรวมทั้งมีชาวคลองใหญ่มาร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมากเช่นกันส่วนบรรยากาศประเพณีลอยกระทงในตัวเมืองตราดหลายวัดได้มีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเช่นที่วัดไผ่ล้อมชาวตราดจำนวนมากเดินทางมาลอยกระทงบริเวณสระเจดีย์3ท่านเจ้าคุณโดยได้ซื้อกระทงจากวัดที่ได้ทำขึ้นเพื่อหารายได้เข้าวัดส่วนที่บ้านท่าเรือจ้างได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี2558ที่สวนดุกชาติโดยมีนายวรนิตนุตตาหารัตน์ปลัดจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานและหลังพิธีเปิดได้มีการประกวดหนูน้อยนางนพมาศเพื่อสืบสานประเพณีที่ได้กระทำมาหลายปีขณะที่ชาวตราดและแรงงานต่างด้าวร่วมพันคนต่างเดินเที่ยวชมกิจกรรมภายในงานพร้อมลอยกระทงที่สระน้ำสวนลูกชาติซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักจังหวัดตราดร่วมกองทัพเรือกำหนดจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างประจำปี2559นายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวระหว่างการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างครั้งที่30ประจำปี2559ว่างานดังกล่าวทางจังหวัดร่วมกับกองทัพเรือกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19มกราคม2559ณบริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมรำลึกและยกย่องเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารเรือไทยที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทยในการทำยุทธนาวีที่เกาะช้างกับเรือรบฝรั่งเศสบริเวณหมู่เกาะช้างเมื่อ74ปีที่แล้วการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วยในช่วงเช้าวันที่17มกราคม2559มีการประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนทหารเรือไทยที่เสียชีวิตในยุทธนาวีที่เกาะช้างพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาของทหารเรือไทยต่อจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการนำประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมพิธีลอยพวงมาลาบริเวณเกาะลิมด้านทิศใต้ของเกาะช้างนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอาทิการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกิจกรรมนิทรรศการเชิดชูวีรกรรมทหารเรือไทยการโชว์กระโดดร่มของกองทัพเรือการออกร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการออกร้านกาชาดอำเภอแหลมงอบการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการแสดงบนเวทีตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนของจังหวัดตราดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีนะครับเดินทางมาถึงยังบริเวณจังหวัดตราดพิจารณากันกองอนุมัติผู้ยื่นคำขอกู้เงินให้กับผู้พิการ11รายเงินกว่า 300,000 บาทที่ห้องประชุมตราดสีทองสารกลางจังหวัดตราดนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราดโดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมได้มีการพิจารณากันกองอนุมัติผู้ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน11รายจำนวนเงิน 315,000 บาทเพื่อให้ผู้พิการได้นำเงินไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
ขณะที่ผลการพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบประจำปี2558ของจังหวัดตราดนั้นได้คัดเลือกเสร็จแล้วประกอบไปด้วยนายอารมณ์จุลศิลป์นายสมประกอบโฉมฉลาและนางจุฑารัตน์เจริญสุขขณะที่นายอาคมจุลสิงห์อายุ57ปีผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายประธานคนพิการตำบลสตอจะเดินทางไปรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรีในวันที่3ธันวาคม2558วันคนพิการสากลประจำปี2558จัดหางานจังหวัดตราดเปิดเวทีชี้แจงนายจ้างสถานประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวนายชาญศักดิ์ทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเวทีประชุมชี้แจงนายจ้างสถานประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทอำเภอเมืองตราดโดยมีนายจ้างสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการเข้าร่วมในการประชุมจำนวน100คนนายนพดลพลอยอยู่ดีจัดหางานจังหวัดตราดกล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่3มีนาคม2558เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลให้เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลปีละ2ครั้งโดยดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่1เมษายน2558ถึง29มิถุนายน2558จังหวัดตราดมีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนรวม 8,230 คนและครั้งที่2พฤศจิกายน2558ถึง30มกราคม2559เป็นเวลา90วันประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2558เห็นชอบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมโดยเปิดจดทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2558ถึง22กุมภาพันธ์2559จังหวัดตราดได้เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จณบริเวณศูนย์กีฬาในร่มและการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ลักลอบทำงานอยู่ในประเทศไทยและเดินทางเข้ามาก่อนวันที่22กุมภาพันธ์2558เป็นเวลา30วันโดยจะเปิดขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่1ถึง30ธันวาคม2558ในตำแหน่งงานรับใช้ในบ้านงานกรรมกรในกิจการก่อสร้างประมงทะเลและร้านอาหารโดยดำเนินการณสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับนายจ้างผู้ประกอบการสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดจึงได้เปิดเวทีชี้แจงในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีได้ถูกต้องขอเชิญร่วมสร้างบุญสั่งจองวัตถุมงคลยิ่งใหญ่แห่งปี2558เหรียญเสมาเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่นบารมีอาภากรปลูกเสกโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างเหรียญเสมาเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่นบารมีอาภากรเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถใต้พระองค์ใหญ่ณสำนักสงฆ์อ่าวสลัดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดประธานจะสร้างฝ่ายสงฆ์พระเทพสุเมธมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตประธานฝ่ายคารวาสนายณรงค์จีระจันทรางกูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดวาระ1พิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวโดยพระอาจารย์ไพรวันชยทัตตโตที่หน้าพระบรมรูปเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณที่พักสงฆ์หาดทรายแดงตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดวันศุกร์ที่18ธันวาคม2558เวลา 14:19 นาทีวาระ2พิธีมังคลาภิเษกและพุทธาภิเษกเหรียญเสมาเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้างอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดวันเสาร์ที่19ธันวาคม2558เวลา 14:19 นาทีสนใจสั่งจองได้ที่ศูนย์สั่งจองจังหวัดตราดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอมร 087
1676999บุฟเฟ่ต์โรงเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.โทร039-525-488และ081-155-5052We'll be right back.